มะม่วงเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่แต่ละปีมีผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมากทั่วประเทศทำให้มีปัญหาขายได้ราคาต่ำเจ้าของสวนจำนวนไม่น้อยขาดทุนซ้ำซากแม้ต้องขายขาดทุนก็จำยอมดีกว่าปล่อยให้เน่าคาต้นการแปรรูปทำมะม่วงกวนหรือแยมมะม่วงเป็นอีกทางออกหนึ่งล่าสุดที่เมืองหมอแคนนางสาวกนิกายอดสง่าผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นและนายสมเกียรติปัญจันดาประธานบริษัทโอท็อปอินเตอร์เทสจำกัดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการด้านวิชาและอาชีพเพื่อส่งเสริมการนำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าบ่ออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนำมาแปรรูปเป็นแยมมะม่วงสร้างรายได้อีกทางหนึ่งเบื้องต้นวางขายณศูนย์โอท็อปจังหวัดขอนแก่นหน้าสารกลางจังหวัดการทำแยมมีขั้นตอนง่ายๆก่อนอื่นนำมะม่วงน้ำดอกไม้ที่สุกปอกเอาเปลือกออกแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำไปผสมกับเลมอนน้ำสับปะรดน้ำตาลทรายขาวน้ำเปล่าและเกลือจากนั้นก็นำไปเคี่ยวด้วยไฟไม่แรงนักเมื่อส่วนผสมคลุกเคล้าเข้ากันก็ทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นก็บรรจุใส่ภาชนะที่เตรียมไว้พร้อมวางขายขายราคากระปุกละ50บาทนางสิริพรจังตระกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นและที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสินค้าโอท็อปขอนแก่นบอกว่าปัจจุบันมะม่วงน้ำดอกไม้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าบ่อมีผลผลิตออกจำนวนมากกว่า 1.4 ตันอีกทั้งยังมีมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากพื้นที่อื่นๆของจังหวัดขอนแก่นที่ออกผลผลิตพร้อมกันจึงมีความจำเป็นนำมาแปรรูปเป็นแยมมะม่วงโดยแยมมะม่วงมีอายุประมาณ1เดือนค่ะเราบอกว่าเราใช้คือส่วนผสมของการทำแยมมะม่วงเนี่ยนะคะนอกเหนือจากมะม่วงนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักแล้วนะคะก็จะมีส่วนผสมอื่นๆนะคะอันที่1ก็1ในนั้นก็คือเรื่องของเกลือนะคะเราบอกว่าฤดูกาลของการขุดเกลือในหน้าแล้งนะคะที่อำเภอเวียงเก่านะคะซึ่งเป็นพื้นที่จีโอพาร์คประมาณสัก 1,200 ไร่นะคะในจุดนึงเนี่ยวิสาหกิจชุมชนที่นั่นนะคะชุมชนคนขุดเกลือเนี่ยนะคะเขาก็มีเกลือใช่ไหมคะเพราะนั้นเกลือได้เป็นส่วนผสมสำคัญของการทำอาหารในทุกชนิดที่บอกว่าขาดเกลือแล้วจะรู้สึกนะคะเราก็นำเกลือเนี่ยนะคะมาเป็นส่วนผสมของแยมมะม่วงในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นการดื่มด่ำนะคะประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในยุคจุลศิลปะ130ปีก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นในแยมมะม่วงในครั้งนี้ได้ด้วยค่ะ